สวัสดีครับผมกมลเทคนิคครับวันนี้จะมาตรวจเช็คบอร์ดแอร์มิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับอันนี้อาการไฟกระพริบ14ครั้งนะครับหรือว่าบางครั้งก็ไฟกระพริบ3ครั้งนะครับไฟกระพริบ14ครั้งเกิดจากตัวเซ็นเซอร์หรือระบบน้ำยานะครับไฟกระพริบ3ครั้งนะครับอาจจะเป็นที่ตัวมอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเพื่อนช่างส่งมาให้ทดสอบนะครับผมจากการตรวจเช็คนะครับผมเซ็นเซอร์น้ำแข็งปกตินะครับระบบมอเตอร์ตอนนี้ปกตินะครับผมลองเทสโดยการหลอกเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับควบคุมอุณหภูมิเหมือนกับท่อแอร์ทำงานนะครับหลอดไฟก็เหมือนสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้ทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการตัดต่อของแอร์ให้ดูนะครับผมโดยการหลอกอุณหภูมิห้องให้มันเย็นลงนะครับโดยการหลอกเซ็นเซอร์โดยลดอุณหภูมินะครับการหยุดทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งวงจรมันจะมีการหน่วงเวลาในการลดอุณหภูมิไปถึงจุดที่จะตัดหรือต่ออุณหภูมินะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสังเกตจากไฟสถานะดวงนี้นะครับดับไปแล้ว1ดวงนะครับแสดงว่าบอร์ดคอนโทรลสั่งงานแล้วนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ก็หยุดตัดการทำงานไปแล้วครับอันนี้แสดงว่าอุณหภูมิการทำงานของแอร์น่ะถึงจุดอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหลอกโดยการเอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิออกมาครับให้อยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับอันนี้อุณหภูมิห้องอยู่ประมาณ30องศานะครับอุณหภูมิที่ผมหลอกไว้อยู่ประมาณ10องศานะครับเดี๋ยวรอดูไฟสถานะติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวรอระบบบอร์ดหน่วงเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวหลอดไฟที่เป็นสถานะเหมือนคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานต่อนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับไฟสถานะคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานนะครับสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับอันนี้ในระบบแอร์ที่ปกตินะครับอุณหภูมิท่อที่เราหลอกเซ็นเซอร์น้ำแข็งปกตินะครับครับอันนี้นะครับจะเป็นการหลอกในระบบแอร์นะครับว่าให้เหมือนกับระบบน้ำยาผิดปกตินะครับก็คือโดยหลอกเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับให้อุณหภูมิต่ำผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับน้ำแข็งมากที่สุดนะครับดูการทำงานของบอร์ดนะครับเมื่อน้ำยาหายหรือว่าน้ำยาขาดและเป็นระบบเป็นน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวระบบแอร์ก็จะสั่งหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตจากหลอดไฟนะครับหลอดไฟจะดับนะครับเพราะว่าระบบแอร์ก็จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่20องศานะครับอุณหภูมิข้างนอกนะครับ30องศานะครับซึ่งโทโมของแอร์นะครับอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งไม่มีทางถึงอุณหภูมิที่จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ตัดได้แน่นอนครับตัวไฟกระพริบที่ตัวเครื่องไฟแสดงสถานะที่ตัวเครื่องก็ไม่ดับนะครับจะติดอยู่อันนี้จะทำให้เห็นว่ามันเป็นการสั่งตัดโดยเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ 1.3 องศานะครับผมซึ่งอุณหภูมิน้ำแข็งก็คือจุดเยือกแข็งก็คือ0องศานั่นเองนะครับอันนี้ก็จำลองว่าเกิดความผิดปกติจากเซ็นเซอร์น้ำแข็งหรือว่าระบบน้ำยาผิดปกตินะครับตัวแอร์ก็จะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวเซ็นเซอร์กลับมาอยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ปกตินะครับก็คือให้อยู่สักประมาณ10กว่าองศานะครับตอนนี้ผมดึงมาให้อยู่ประมาณสัก11 12องศานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับให้เกิน10อันนี้เกิน10แล้วครับเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์ที่เราจำลองนะครับจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมไหมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เมื่ออุณหภูมิเซ็นเซอร์น้ำแข็งหรือที่เราจำลองนะครับอยู่ในอุณหภูมิที่ทำงานได้ปกติคอมเพรสเซอร์ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับสรุปบอร์ดชุดนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นที่ระบบน้ำยาครับ